ป็นเทเลอร์คัสตอมนะครับที่มีพื้นฐานมาจากเทเลอร์ของการไฟฟ้าใช่ครับนะครับพี่โมเป็นคนที่คัสตอมเทเลอร์คันนี้ส่วนพี่ห่อเนี่ยคือเจ้าของรถนะครับเดี๋ยวให้พี่โมช่วยให้ข้อมูลก่อนทำมา3ปีแล้วใช่ครับโอ้โหถ้าได้เห็นตอน3ปีที่แล้วนี่น่าจะสดสดใหม่ๆเลยนะแต่ตอนนี้ก็ยังสวยอยู่ครับเพราะว่าทรงสวยมากถ้าพื้นฐานของเทเลอร์รุ่นนี้จริงๆเนี่ยทรงมันเป็นแบบไหนครับเป็นกล่องสี่เหลี่ยมข้างหน้าแล้วก็จะมีเสาสำหรับสปอตไลท์ที่สูงสูงหมุนล้อขึ้นไปแล้วมันจะสูงแล้วก็สตาร์ทเจนในกล่องตัวนี้แล้วปั่นไฟขึ้นตู้ด้านหลังเนี่ยเขาจะเป็นเจเนเรเตอร์ทั้งหมดเลยมันจะมีถังน้ำมันอยู่ในนี้เครื่องดีเซลนะครับแล้วเป็นไดนาโมไว้สำหรับปั่นไฟไว้สำหรับเลี้ยงไฟเสาตัวนี้ตอนนี้เสาไฟยังอยู่ไหมครับไม่อยู่แล้วครับโอ้โหผมว่าน่าจะเป็นไอเทมที่น่าเก็บไว้เหมือนกันนะผมว่ามันดูมีฟังก์ชันดีครับมันหนักครับมันหนักมันใหญ่ตอนที่มันหดลงแล้วเนี่ยนะครับระยะของมันเนี่ยสูงประมาณแค่ไหนฮะสูงประมาณเท่านี้ครับสูงเท่านี้แล้วไอเสาไฟไอไฟสปอตไลท์เนี่ยมันก็จะพับเก็บมาบนหลังคาอ๋อโหจริงๆก็น่าเก็บไว้เหมือนกันฮะเวลาไปจอดแคมป์นี่ก็คือใช้ส่องสว่างได้เลยโอ้ใช่ครับแล้วมันกินไฟเยอะครับอ๋อเพราะว่าเป็นยุคเก่าหมายถึงไฟยุคเก่าเป็นหลอดไฟยุคเก่าหนักด้วยหนักด้วยถ้าทรงเดิมๆเนี่ยอาจจะไม่ได้สวยขนาดนี้ก็จะดูเป็นเหลี่ยมๆทื่อๆหน่อยนะครับใช่ครับทรงที่เห็นเนี่ยพี่โมทำอะไรไปบ้างครับอย่างแรกเลยเราก็ขยับเพาให้มันอยู่ท้ายหน่อยนึงเพราะว่าตอนแรกเนี่ยกล่องตัวเนี้ยมันจะอยู่ค่อนข้างท้ายเพราะว่ามันจะมีเสาครับมีเสาสปอตไลท์ครับพอเราเอาสปอตไลท์ออกใช่ไหมครับการถ่วงน้ำหนักของมันเนี่ยมันก็จะไม่บาลานซ์แล้วเราก็ขยับฐานล้อตัวเนี้ยขยับมาข้างหลังประมาณ40เซนเลื่อนฐานล้อด้วยเลื่อนฐานล้อก่อนครับพอ40เซนปุ๊บแล้วเราก็สร้างชุดบังโคลนตัวนี้ที่อเนกประสงค์ตรงที่ว่าสามารถเหยียบได้เพราะของเดิมเขาเป็นพลาสติกฐานล้อตอนนี้เท่าเดิมไหมครับไม่เท่าเดิมเราขยายเราใส่สเปเซอร์ออกมาเนี่ยนิ้วครึ่งอ๋อครับให้ล้อเนี่ยกับล้อหน้าที่จะนำมาลากเนี่ยมันใกล้เคียงกันแล้วก็เราเสริมชุดคานหน้าเนี่ยให้สามารถยาวขึ้นเพื่อจะรองรับกล่องตัวนี้แล้วเวลาคนลากไปเนี่ยมันเวลาเลี้ยวแล้วมันเลี้ยวง่ายครับตัวคานด้านหน้าครับนะครับไม่ใช่ระยะเดิมไม่ใช่ระยะเดิมครับต่อไปเยอะไหมครับผมต่อไปเมตรหนึ่งครับแต่รวมระยะเดิมแล้วประมาณเมตร20ถึงเมตร30ต่อเพื่อที่จะทำพื้นด้านหน้าตรงนี้ใช่ครับใช่ครับวางกล่องเก็บของนะครับใช่ครับโอ้กล่องใหญ่เหมือนกันนะไอ้ตรงนี้วางถังแก๊สครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นถังน้ำดีจะถังน้ำก็ได้ถังน้ำมันสำรองก็ได้ใช่ครับประมาณนี้ครับเอาก็เลยต่อคานด้านหน้าขึ้นมาครับใช่ครับเอาเวลาต่อคานเนี่ยเราต้องดูยังไงพี่เวลาต่อคานเนี่ยเราจะเอาระยะตรงนี้ก่อนครับว่าจากหัวบอลถึงข้างรถเนี่ยมันระยะเท่าไหร่ครับพอเราได้ระยะแล้วเนี่ยเราก็มันจะอยู่ในองศาในการเลี้ยวเวลาจะตีวงแคบมันจะไม่โดนทำให้ตัวรถนี้เสียหายแล้วก็จะมีด้านท้ายนะที่พี่โมทำเพิ่มผมชอบไอ้ชุดด้านท้ายนี่แหละผมว่าทรงมันสวยเพราะว่าไอ้ชุดไอ้ด้านท้ายนี่แหละครับจริงๆในการออกแบบของผมอะครับก็คือว่าเรารู้สเกลหมายถึงว่าเราเอาแบบนี้ไปวาดในโปรแกรมเนาะในเขียนแบบเรารู้องศาของมันแล้วก็เอาองศาพวกนี้มาใช้กับเฟรมพวกนี้ทั้งหมดเลยมันเลยดูเข้ากันพี่โมมีการจัดการเรื่องของบาลานซ์รถหรือว่าน้ำหนักรถยังไงครับในการจัดการเนี่ยครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือว่าเราพอจะทราบว่าน้ำหนักรถเนี่ยเบื้องต้นมันประมาณสัก3-400กิโลใช่ไหมครับเดิมใช่ไหมใช่ครับเดิม3-400กิโลเนี่ยแล้วก็ถ้าเขาโหลดของเต็มกล่องในเนี้ยเต็มมันถือว่าใส่ของไปเยอะเนี่ยมันก็เพิ่มประมาณสัก200กิโลได้ครับ200กิโลเนี่ยปุ๊บแน่นอนอ่ะตรงเนี้ยเราเอาเป็นเท่าไหร่อ่ะ 60% ของน้ำหนักทั้งหมดก็จะลงตรงกลางเผานี่พอดีครับถ้าสมมติว่าน้องเขาใส่น้องเขาใส่ของเยอะเนี่ยเต็มแล้วเนี่ยเราเอาตรงนี้เป็นตรงกลางแ
ไอ้ส่วนตัวนี้ไอ้ส่วนตัวนี้อีก 30% เนี่ยเราจะให้มันไปลงที่หัวบอลแต่ถ้าเทียบทั้งคันแล้วเนี่ยหัวบอลจะรับหนักแค่ 10% การเช็คน้ำหนักนี่เช็คไงฮะขึ้นชั่งจริงๆเลยขึ้นชั่งครับขึ้นชั่งครับอ๋อนี่เอาไปชั่งเลยใช่ไหมขึ้นชั่งครับตอนนี้น้ำหนักอยู่ประมาณเท่าไหร่ฮะตอนนี้อยู่ประมาณ300กว่าโลครับตอนที่เสร็จแล้วเนี่ยนะครับใช่ครับหมายถึงไม่มีอะไรนะก็ไม่ได้ต่างจากเดิมสิฮะไม่ได้ต่างครับเพราะว่าเราเอาของออกเราเอาเหล็กที่มันไม่เกี่ยวออกแสดงว่าไอ้ตัวตู้ด้านหลังที่เพิ่มขึ้นมาที่ต่อเพิ่มเนี่ยบางโคนที่ทำเพิ่มขึ้นมาเนี่ยไม่ได้มีผลกับน้ำหนักเท่าไหร่ไม่มีครับน้อยมากครับหนักกับล้อเลยครับล้อมันใหญ่ครับ พอเราบาลานซ์มันได้แล้วเนี่ยเราก็ลองไปวิ่งดูว่าโอเคไหมรถมันสายไหมอะไรเงี้ยทำยากไหมครับพี่ด้วยพื้นฐานของมันอ่ะมันดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราอย่าหมายถึงว่าในการวัดเนี่ยเราต้องวัดค่าเองอย่าให้ผิดเพี้ยนมากเพราะว่ารถยิ่งสั้นรถยิ่งแคบอย่างนี้ก็ถือว่าทรงไม่สั้นมากเพียงแต่ว่าถ้าเทียบแล้วกับเทเลอร์อื่นนะอันนี้ถือว่าสั้นถ้าสั้นเนี่ยมันจะยิ่งสายเยอะถ้าหาเทเลอร์แบบนี้ได้และมีคนที่จะทำให้นะครับหรือว่าใครที่มีความสามารถทางช่างนะครับที่จะทำเองได้เนี่ยผมว่าก็ถือว่าเป็นแนวทางที่น่าสนใจใช่ครับจริงถ้าสมมติว่ามาปรึกษากันคุยกันได้อ๋อไม่ได้ห่วงมาคุยกับพี่โมได้มาขอคำแนะนำได้นะครับต้องทำยังไงและจะติดต่อยังไงครับผมมีเพจก็คือออฟรถคาราวานไทยแลนด์เป็น Facebook Group ครับเข้าไปพูดคุยได้เข้าไปถามเข้าไปได้เพราะว่าข้อมูลคันนี้ก็อยู่ในนั้นก็มีแต่ว่าไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะแล้วฟังก์ชันในตัวตู้ครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างด้วยความที่น้องเขาชอบตั้งแคมป์ส่วนใหญ่ก็ที่เห็นก็คือ2คืนเขาต้องมีระบบไฟฟ้าจะเป็นระบบลิเธียมเทเลอร์คันนี้นะครับที่สร้างขึ้นมาเนี่ยฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยเน้นเรื่องอะไรฮะเน้นเรื่องของการใส่ของเก็บของเก็บอุปกรณ์เน้นเรื่องในการขนของอุปกรณ์ต่างๆซึ่งสมัยก่อนน้องเขาจะใส่ไว้ในรถคันนี้น้องเขาจะย้ายมาเพื่อจะให้นั่งสบายขึ้นครับแล้วก็เวลาไปตั้งแคมป์เนี่ยเราไปตั้งแคมป์กลางเต็นท์กลางออนิ่งกันเนี่ยคันนี้ก็ไปไหนก็ได้เป็นเหตุผลสำคัญเลยของคนที่ใช้เทเลอร์แบบนี้นะใช่ครับใช่ไหมคือพอไปถึงจุดที่แคมป์จุดที่จะพักแล้วเนี่ยยังสามารถเอารถออกไปที่อื่นได้ใช่ครับไปท่องเที่ยวได้สามารถใส่จักรยานวางจักรยานแล้วก็ไปที่อื่นได้โดยที่ว่าเราไม่ต้องเก็บของแล้วก็จอดตัวเทเลอร์ไว้ใช่ครับตรงที่จะแคมป์ใช่ครับของก็เป็นตู้โล่งๆเลยใช่ครับตู้โล่งๆครับไอ้ตัวนี้ก็เปิดมาเสร็จแล้วเราก็ใส่ล็อกล็อกอย่างนี้ครับและฝาสีดำนี่แหละครับฝาสีดำจริงๆน้องเขาเอาดีกว่าแฟแต่ไม่ค่อยได้เปิดก็คือว่ามันสามารถเปิดขึ้นมาแล้วก็เป็นคล้ายๆเป็นโต๊ะครับวางแก้ววางอะไรได้อันนี้ก็จะเป็นต้นฮะข้างในนี่มันยาวเท่าไหร่พี่มันยาวประมาณเมตร60เมตร60ได้ครับแล้วกว้างเท่าไหร่ครับกว้างเมตร10เมตร20ไม่ได้กว้างมากครับเพราะว่าจริงๆตัวนี้มันจะเป็นตัววางเครื่องกับไดนาโมแล้วก็ข้างๆจะเป็นถังน้ำมันผมก็คัสตอมก็คือว่าเราใช้ฟังก์ชันให้ครบทุกอย่างก็คือว่าทุกอย่างเนี่ยซีนกันน้ำแล้วก็ทำเป็นกล่องไว้สำหรับให้เขาใส่ของได้เดิมมันพื้นมันเป็นแบบนี้ไหมครับเดิมพื้นไม่เป็นแบบนี้เป็นช่องโล่งเลยครับจะเห็นช่วงล่างเลยอ๋อมีแต่โครงมีแต่โครงใช่ครับเพราะว่าเป็นเครื่องเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋ออ่านี่เราก็ฟังก์ชันก็คือว่าเราก็ใส่กล่องให้เขาครับเพื่อจะให้เขาเก็บของได้มากที่สุดอ๋ออ่านี่เราก็ฟังก์ชันขึ้นมาครับเขาก็จะใส่เนี่ยสายไฟนี่ครับผมก็เขาใส่ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็ทำให้เขาโอ้ทำหลายช่องเลยนะฮะใช่ครับเยอะครับ คุยถึงระบบไฟหน่อยครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียม120แอมป์ครับ120แอมป์อัลนะครับแล้วก็จะเป็นมีโซลาร์เซลล์ไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นกล่องกับเกี่ยวกับระบบโซลาร์เซลล์อันนี้จะเป็นกล่องที่ใช้เซฟตี้ในรถอันนี้จะเป็นเซฟตี้จากข้างนอกรถเข้ามาครับก็จะผ่านตัวออโตเมติกทรานสเฟอร์ตัวนี้เวลาถ้าเราเสียบไฟจากข้างนอกเข้ามามันก็จะใช้ไฟข้างนอกก่อนครับ
ถ้าเราไม่มีไฟเราก็ใช้จากแบตตัวนี้ครับแล้วก็จะผ่าน MPPT เพื่อจะชาร์จลงแบตเตอรี่ทุกอย่างจะมีฟิวจะมีฟิวคอมแล้วก็จะมีเบรกเกอร์สกิตเบรกเกอร์ตามการคำนวณการใช้ไฟนะครับมี power plug ใช้ไฟบ้านได้ใช่ครับใช้ไฟจากแบตเตอรี่ได้ใช่ครับส่วนการชาร์จมีโซลาร์เซลล์ชาร์จจากไฟบ้านได้ใช่ครับจะไม่มีอย่างเดียวก็คือว่าชาร์จจากข้างหน้าจากรถมาชาร์จนี่ไม่มี DC to DC ชาร์จก็คือชาร์จจากได้ชาร์จไม่ได้ต่อไว้ครับถ้าเราสังเกตก็คือว่าทางอย่าง power box ต่างๆที่เขาเอามาใช้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นรูปแบบเป็นกล่องครับถ้าเป็นกล่องเนี่ยถ้าเราเอาระบบนี้มาใส่ในกล่องมันก็จะได้กล่องเท่านี้มันก็จะเสียพื้นที่ครับแล้วเราก็เอามาใส่ตรงข้างแทนเพราะว่าเราจะได้ดูแลง่ายแล้วเป็นไฟตรงนี้เป็นไฟแรงต่ำมันจะมีไฟ220ที่ต้องระวังคือตรงนี้แต่เรามีเซฟคล้ายๆกับตัวเซฟตี้ครับกันไฟดูดคืออุปกรณ์ดูเยอะมากเลยแต่ไม่เสียพื้นที่เลยใช่ครับนะครับแล้วก็ดูแลง่ายด้วยดูแลง่ายจัดการง่ายมากเลยนะเพราะมันโล่งมากเลยอ๋อนี่เพิ่งเห็นนะฮะเนี่ยครับอันนี้เราก็เอาองศาของกล่องของมันเนี่ยครับมาเล่นดีไซน์ให้เขาเก็บของเก็บอะไรได้เพราะว่าเรามีพื้นที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมเราก็ควรจะใช้พื้นที่ตรงนั้นให้เป็นประโยชน์ครับมันเป็นไม้ดิบนี่แหละครับมันไม่ได้อะไรมากมายเป็นไม้ดิบแล้วก็มาติดตั้งระยะความยาวเมื่อกี้ที่พี่โมบอกเนี่ยประมาณเมตรหกสิบใช่ครับเมตรหกสิบครับนะครับถ้าต่อสักให้ยาวมาสักเมตรแปดสิบนี่ทำเป็นห้องนอนได้เลยนะฮะได้ครับได้ครับแต่ว่ามันจะนอนได้ตอนกลางคืนอย่างเดียวเนี่ยผมว่าทำเป็นห้องนอนนะนอนในเทเลอร์แล้วเก็บของในรถนะจริงจริงเคยบอกน้องเขาแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยของเนี่ยอย่างนี้แต่ว่าใส่เต็นท์หลังคาแทนเพราะว่าชุดนี้เราดีไซน์มาสำหรับเต็นท์หลังคารับน้ำหนักได้ใช่รับน้ำหนักได้บางเต็นท์หลังคาได้ใช่ครับถ้ามีเต็นท์หลังคาแล้วก็มีถังน้ำข้างล่างมันก็จะเป็นทำเป็นกลางเป็นห้องน้ำเป็นไรได้ทำไมพี่หอชอบแนวนี้ครับจะบอกว่าเป็นแนวเขาเรียกว่าชอบแคมปิ้งมาเกือบ20ปีแล้วครับครับแต่ด้วยสมัยก่อนก็เรียกว่าเป็นเต็นท์โยนธรรมดาแต่ตอนนี้ก็ยังใช้เต็นท์โยนอยู่ครับเพราะว่าด้วยคุณแม่ด้วยครับอายุเยอะครับจะปีนขึ้นไปลงเต็นท์บนหลังคามันก็ลำบากขอตอนนี้ก็ยังนอนเต็นท์พื้นอยู่ถูกต้องครับอ๋อเป็นแต่ว่ามีเทเลอร์เพิ่มขึ้นมาถูกต้องครับในการเก็บอุปกรณ์ใช่ครับเก็บอุปกรณ์ที่จะใช้ในการแคมป์มานะถูกต้องครับแสดงว่าของเยอะนะเนี่ยเป็นสายคนฮะอ๋อคนหรือย้ายบ้านมีสองอย่างครับเวลาออกทริปนี่ในตู้เนี่ยในตัวเทเลอร์เนี่ยฮะของเต็มเลยไหมฮะเต็มไหมครับแรกๆเต็มฮะหลังๆเริ่มแบบว่าจัดการได้แบบเริ่มอะไรทำอะไรจำเป็นอะไรเอ้ยอันนี้เอาไปไม่เคยใช้เลยก็เอาออกพอได้ลากจริงๆลากยากไหมครับแรกๆยากครับรู้สึกแบบตื่นเต้นแต่พอลากหลายๆทริปเข้าใช้บ่อยๆเข้าครับเริ่มชินฮะเริ่มแล้วก็สอะไรนะสนุกกับการลากครับชอบครับมีแต่คนมองชอบครับชอบบอกเดี๋ยวคุยถึงตัวรถหน่อยครับนะ Fortuner คันนี้ปีอะไรครับปี2012ครับเครื่อง 3,000 เครื่อง 3,000 ฮะเกียร์ธรรมดาหรือออโต้ครับเกียร์ออโต้ครับตัวรถทำอะไรบ้างครับยก4ดัน5ฮะใส่โชว์ของ Hotbit ฮะใส่ชุดยก4นิ้วใช่ครับแต่ดันขึ้นเป็น5นิ้วถูกต้องครับอ๋อยางเท่าไหร่ครับยาง285 75 16ครับก่อนที่จะยกครับผมนะครับอัตราสิ้นเปลืองที่พี่หอทำได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ12 13โลลิตรครับพอยกแล้วยกแล้วเหลืออยู่ประมาณสัก89 89นะครับใช่ครับแล้วพอมีเทเลอร์ครับ เหลือสัก78แล้วกันครับประมาณนั้นเลยฮะจาก12 13ตอนนี้เหลือสักประมาณ78ถูกต้องนะครับถ้าลากเทเลอร์ไปด้วยถูกต้องครับ